มาดูที่การประชุมครม.นะคะวันนี้ครม.ก็ไฟเขียวร่างพรบ.โรคติดต่อเพิ่มค่ะโดยเพิ่มอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการกักตัวเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้นะคะก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีมติเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.โรคติดต่อค่ะอย่างเช่นให้สามารถอนุมัติเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับเรื่องการกักตัวซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ใช้อำนาจในพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินค่ะทั้งนี้นะคะร่างพรบ.โรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็รัฐสภาต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยให้ใช้พรกฉุกเฉินบังคับพลางไปก่อนนอกจากนี้ครม.ก็ยังเห็นชอบเรื่องที่กระทรวงแรงงานชงมา3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือให้มีการจ่ายชดเชยกรณีว่างงานร้อยละ50ให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันนี้เรื่องแรกค่ะเรื่องที่2ก็คือการลดจ่ายเงินค่าสมทบสำหรับลูกจ้างและนายจ้างจากร้อยละ5เหลือร้อยละ3เป็นเวลา3เดือนหรือตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมปีหน้าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องที่3นะคะการจ่ายเงินแรกเกิดเนี่ยจาก600บาทให้ขึ้นเป็น800บาทค่ะแล้วก็ค่าคลอดบุตรเนี่ยจาก 13,000 บาทให้ขึ้นเป็น 15,000 บาทค่ะนอกจากนี้ก็มีการเคาะค่าชดเชยแรงงานซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่างงานนะคะให้ได้เงินร้อยละ50บาทค่ะซึ่งวันนี้นะคะครม.ก็เห็นชอบตามที่ขออภัยค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานโรคโควิด-19 ร้อยละ50เนี่ยก็ให้ได้ร้อยละ50ของค่าจ้างต่อวันตลอดที่มีการสั่งปิดพื้นที่หรือ1ปีปฏิทินเนี่ยไม่เกิน90วันค่ะให้มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคมซึ่งคาดว่าร่างกฎกระทรวงก็จะช่วยผู้ประกันตนในพื้นที่ปิดอย่างเช่นสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามค่ะให้ได้รับส่วนเงินช่วยเหลือตรงเนี้ย 5.7 ล้านคนเป็นเงิน 5,225 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ